วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกที่มิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิชาญและคุณแคนอธิรุทธ์ครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาของคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับ11นาฬิกาโดยประมาณทางช่องTrue for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการวันนี้เรามีหนังเข้าใหม่จากทาง Major Cineplex มาแนะนำกันนะครับเริ่มต้นด้วยหนังไทยเรื่องนี้เลยไอ้นี่ทุกคนล้อวิมานหนาม มันเป็นกระแสตั้งแต่เห็นตัวอย่างกันแล้วนะครับแล้วก็ทั้งเจฟซัตเตอร์แล้วก็อิงฟ้าวราหะนี่ก็ถือว่าโอ้โหแฟนๆเยอะมากๆแล้วต้องรอดูว่าใครจะฟาดทุเรียนใส่ใครโอ้อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันส่วนเรื่องต่อมาอันนี้น่าสนใจมากเป็นหนังเวียดนามนะครับสาบผีหมาใช่ๆๆครั้งนี้ได้ตังค์ในเวียดนามต้องบอกว่ามันเป็นปีศาจนะครับเป็นผีหมาสีขาวนี่แหละซึ่งจะมาเอาคืนกับคนที่เคยลิ้มรสรสชาติของพวกมันก็คือเขามีนิยมกินหมาถูกๆๆแล้วมันกลายเป็นหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากครับของพี่เป็นภาพยนตร์รีเมคในตำนานหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Crow ฉบับดั้งเดิมซึ่งมีชื่อว่าอีกาพยายมครับตอนนั้นแบรนดอนลีเนี่ยลูกชายของบรูซลีเล่นก่อนที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในกองถ่ายการเวลาก็ผ่านมาจนเกิดรีบูทขึ้นมาภายใต้ชื่อ The Crow อีกครั้งหนึ่งหรืออีกาพยายมเที่ยวนี้คนมารับบทเป็นอีกาพยายมนั่นก็คือบิลสแกสการ์ดถ้าเราจำได้เจ้าตัวตลก Pennywise จากภาพยนตร์เรื่อง It แล้วครั้งนี้เขากลับมาเพื่อสวมบทบาทของอีกาพยายมที่ไปตามล่าล้างแค้นเหล่าทรชนทั้งหมดนะครับฉายแล้ววันนี้นะครับในรูปแบบโรงปกติแล้วก็ในรูปแบบของโรงภาพยนตร์ IMAX ครับใช่เลยครับน่าสนใจมากนะครับอยากดูเรื่องไหนนะครับสามารถเข้าไปเช็ครอบซื้อตั๋วนะครับรวมถึงดูตัวอย่างกันได้ที่ทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com นะครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกวันนี้แน่นอนนะฮะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งในแวดวงภาพยนตร์และวงการบันเทิงต่างประเทศติดตามกันเลยครับในช่วงนี้ Celluloid Beat ครับช่วง Celluloid Beat สนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกวันทุกสาขาที่ Major Cineplex สมัครได้แล้วที่ LINE @Major Group Enjoy the show 5 4 3หลังจากภาพยนตร์ภาคย้อนเรื่องราวของ Hunger Games อย่าง The Ballad of Songbirds and Snakes สามารถโกยรายได้อย่างน่าประทับใจที่337ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกจากทุนสร้างที่100ล้านเหรียญสหรัฐทางสตูดิโอ Lionsgate ก็เตรียมส่งภาพยนตร์ Prequel อีกเรื่องซึ่งจะเป็นการต่อยอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแพนเนมด้วยเรื่องใหม่นี้จะอ้างอิงจากนิยายเรื่องใหม่ของซูแซนคอลลินส์ชื่อเรื่อง Sunrise on the Reaping ซึ่งเธอกำลังเตรียมคลอดในปี2025นี้เองโดยผู้กำกับฟรานซิสลอเรนซ์ซึ่งกำกับทั้งแฟรนไชส์ของ Hunger Games ก็ได้ดึงมากำกับการแสดงอีกครั้งโดย The Hunger Games Sunrise on the Reaping จะพาไปดูโลกของแพนเนม24ปีก่อนเหตุการณ์ใน Hunger Games และ4ทศวรรษหลังจาก The Ballad of Songbirds and Snakes โดยจะเริ่มในเช้าของการแข่งขัน Hunger Games ครั้งที่50หรือที่รู้จักกันในนาม Second Quarter Quell ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ Hamish Abernathyซึ่งแสดงโดย Woody Harrelson ได้เข้าแข่งขันซึ่งหากจำกันได้ในเวลาต่อมา Hamish นั้นได้กลายเป็นที่ปรึกษาให้กับ Katniss และ Peeta ใน Hunger Games ครั้งที่74 Franchise Hunger Games ถือว่าเป็นแฟรนไชส์ชิ้นโบแดงของ Lionsgate เพราะสามารถโกยรายได้รวมกว่า 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐใน Box Office ทั่วโลกโดยเรื่อง Catching Fire ซึ่งฉายในปี2013เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในแฟรนไชส์ที่865ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับเรื่อง The Hunger Games Sunrise on the Reaping มีกำหนดเข้าฉายในปี2026ค่ะโอ้โหข่าวสารนั้นเข้มข้นทุกสุดสัปดาห์ครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องราวดีๆแบบนี้สามารถติดตามกับเราสองคนได้นะครับในช่วงเซลลอยบีของรายการเซลลอยทุกสุดสัปดาห์ครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเรามีเรื่องราวของ Carry On ชินจัง The Movie ภาคล่าสุดมาฝากกันนะครับสักครู่เดียวครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับแคนครับตัวอย่างวันนี้ต้องบอกว่ามันใกล้ๆจะสอบไล่แล้วก็เดือนตุลานี้ก็ปิดเทอมแล้วแต่ภาพยนตร์อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยต่อให้เล่นฤดูกาลไหนเนี่ยมีแฟนๆเยอะแยะไปหมดแน่นอนครับอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่า Crayon Shinchan The Movie ตอนไดอารี่เพื่อนรักไดโนเสาร์ของพวกเราน่าสนใจมากนะครับเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นจากชิโร่นะครับซึ่งก็เป็นหมาของตระกูลนี่แหละไปเจอกับไดโนเสาร์ฮะ อยู่ใต้สะพานแล้วเสร็จปุ๊บก็พากลับมา
คราวนี้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนี้นะครับกับเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ก็เลยเริ่มต้นขึ้นกลายเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักแล้วก็น่าจดจำมากๆนะครับถูกต้องครับหนังเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าเป็นแอนิเมะลำดับที่32ในแฟรนไชส์ของภาพยนตร์ชุดเครยอนชินจังครับและโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นทั่วเอเชียเนี่ยถือว่าเจ้าหนูชินจังมาทีไรเนี่ยบ่วนทุกทีคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาคุณลูกไปพอคุณลูกโตก็จะพาลูกของเขาไปอีกทีนึงครับถ่ายทอดความสุขรุ่นต่อรุ่นส่งกันมาแต่วันนี้เรามีตัวอย่างภาพยนตร์อนิเมะเรื่องนี้มาฝากกันไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วงสลอย Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงสลอย Recommend ไดโนเสาร์ฟีเวอร์เนื่องจากการเปิดไดโนสไอแลนด์ทำให้เกิดความคลั่งไคล้ไดโนเสาร์ไปทั่วทั้งญี่ปุ่นส่วนฉันขอเป็นข้าวเทมปุระดอนแล้วกันถ้าจะพูดแล้วก็ต้องพูดว่าเทราโนดอนสิอยากให้พากลับไปที่บ้านของพวกเรางั้นเหรอจากนี้ไปก็ขอฝากด้วยนะเอ้ารู้สึกว่าหน้าร้อนแสนพิเศษมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วสิบ้านฉันยังเหลือต้องการอีก32ปีแท้ๆขึ้นมาฉันจะไม่ปล่อยให้หนีไปได้หรอกผมจะต้องปกป้องเด็กคนนี้ให้ได้เหรียญนี่สิของจริงไดโนเสาร์กำลังบุกอาละวาดไปทั่วเมืองแล้วครับหน่วยพิทักษ์คาสึกะเบะไอโย่คังกะแตติมุวาซึเนไดกะระฮีโร่เองก็กลายมาเป็นคนในครอบครัวเพราะแบบนี้เหมือนกันผมนับจากนี้ไปอยากจะอยู่กับนาดังไดโนเสาร์เนี่ยไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้หรอกจริงจังไปเลยชินจังเดอะมูฟวี่แฮร์รี่เพื่อนรักไดโนเสาร์ของพวกเราสำหรับภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่องที่2เขาบอกเป็นภาพยนตร์ไทยที่มีความมุ่งมั่นมากที่จะไปสู่ตลาดโลกและภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Exit ปิดเกมล่าซึ่งเขาบอกว่าคนทำหนังชุดนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกที่ต้องการให้หนังไทยนั้นไปสู่โลกสากลเรื่องย่อของ Exit ปิดเกมล่าเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงนะฮะเขาก็มีไปเที่ยวงานคาริวาลนะฮะซึ่งในงานเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับแต่อยู่ดีๆงานทั้งหมดมันเปลี่ยนไปผู้คนหายไปหมดเลยโอ้เหลือแต่พวกเขานะครับแทนที่จะมีทั้งรอยยิ้มและความสนุกกับกลายเป็นเกมที่พวกเขาจะต้องเอาชีวิตรอดจากเกมล่าในครั้งนี้วันนี้มีตัวอย่างมาฝากกันนะครับกับ Exit ปิดเกมล่าติดตามกันเลยครับในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับJust me if you can. เอาพูดไม่ได้ด้วยอ่ะจงไวกว่าเวลาทำไมมันหมดวะอาจจะเป็นลัสซัปเปอร์ของมึงจงหาทางออกที่ไม่ใช่ทางออกคุณหายไปไหนกันหมดในเกมที่ว่างสำหรับคุณรู้ไหมว่าที่นี่มันไม่ใช่สนุกมันคือเกมบ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วมาถามเพื่อนพวกผมตายไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยใครจะตายก็ได้ไม่ใช่เพื่อนของมึงหรอวะอย่าตาอย่าล้อเล่นกับระบบนี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณจะเดินออกไปภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่องต่อไปก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราอีกครั้งหนึ่งครับเป็นผลงานแอนิเมชันที่เป็นแรงสร้างสรรค์ของคนไทยโดยแท้กับภาพยนตร์แอนิเมชันสายพันธุ์ไทยที่มีชื่อว่า Out of the Nest หรือว่าองครักษ์พิทักษ์เจียมน่าสนใจมากครับเนื้อเรื่องก็น่าสนใจนะครับเล่าถึงเรื่องราวอาณาจักรแคสติเลียนะครับอาณาจักรนี้มันมีพลังมืดก็คือพ่อมดชั่วร้ายเนี่ยเขาต้อ
้องการจะครองนะครับก็เลยไปลักพาตัวเป็นรัชทายาทลูกเจี๊ยบซึ่งกำลังอยู่ในการที่จะฟักออกจากไข่ครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยลักพาตัวไปเพื่อที่จะจัดการกับอาณาจักรนี้คราวนี้มันก็เลยตกไปอยู่ที่แพะหนุ่มวัย17ปีที่จะต้องไปช่วยเหลือความแสบความซนความสนุกสนานเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะนี่แค่เรื่องย่อน่าสนใจมากใช่ Can Out of Nest เป็นแอนิเมชันที่น่าสนใจเป็นผลงานสร้างของคนไทยที่ใช้เงินมากกว่า17ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือเท่ากับเงินไทยประมาณ620ล้านบาทแล้วเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน1ใน12เรื่องที่ถูกคัดในหมวดสุดท้ายที่เขาเรียกว่า Annecy Selection คือในยุโรปเนี่ยทุกๆปีเขาจะมีเทศกาลแอนิเมชันชื่อว่า Annecy International Animation Film Festival ปีนี้คือปี2024ครับแล้วมีการส่งแอนิเมชันเข้าไป 3,400 เรื่องครับแล้วลองนึกดู Out of the Nest เนี่ยอยู่ในกลุ่ม 1-12 เลยนะคู่แข่งเยอะมากนะเออน่าสนใจมากครับวันนี้มีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วง Serial Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับเทศกาลวันปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วไม่รู้ว่านั่นหมายถึงอะไรได้เวลาที่ทั้งอาณาจักรจะดูดีที่สุดขอรับเอาล่ะส่งบ้าอะไรเนี่ยข้าดูเหมือนหนูแฮมสเตอร์เลยไม่ชอบส่งแบบนี้กันหรอมาเถอะพวกเราตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงครอบมดทั่วร้ายปกครองและภาคีแห่งกรงเล็บยังคงมีอำนาจอยู่เซียนทูตจึงรวบรวมพวกเราร่วมกันต่อสู้และตอนนี้ก็มีผู้กล้ามาอีกคนนึงข้าไม่ใช่ผู้กล้าข้ายังไม่ตายเหรอข้ายังไม่ตายข้าแค่เป็นช่างตัดผมเพื่อยุติการปกครองของพ่อมดชั่วร้ายเจ้าจะต้องนำใครพวกนี้ไปที่แคสติเลียข้าเหรอไม่ไหวไม่อาเธออนาคตของแคสติเลียขึ้นอยู่กับเจ้าเนี่ยจ้าว้าพวกนั้นตามล่าพวกเด็กๆพ่อมดชั่วร้ายทรงพลังมากเกินไปข้าพยายามปกป้องพวกเขาสุดตัวจากภาคีแห่งกรงเล็บแต่ข้าทำพวกเขาผิดหวังข้าทำท่านผิดหวังการเป็นผู้กล้าสำคัญที่การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพวกเราสามารถหยุดเรื่องนี้ได้พับทวิตแล้วองค์อื่นๆล่ะอยู่ที่ไหนอย่าไปเจอพระเจ้าพระเจ้าเจ้าเข้าใจพวกเขาพูดด้วยเหรอขอรับท่านไม่เหรอเฮ้ยไม่นี่ฮะโอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนนี่อาคันตุกะแขกรับเชิญจากโยมโลกแต่ในสหรัฐอเมริกานะเนี่ยเดี๋ยวจับมือโอเค welcome ใครอ่ะคนนี้คือบ๊อบเป็นผู้ช่วยของผีขี้จุ้ยโอ้นั่นแหละแคนครับคุณผู้ชมครับเมื่อ36ปีก่อนทางวอร์เนอร์นั้นมีภาพยนตร์ใหญ่ยักษ์เรื่องนึงซึ่งนำแสดงโดยไมเคิลคีตันในบทบาทของผีจอมเพี้ยนครับแล้วเต็มไปด้วยความกวนประสาทเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์กับผีขี้จุ้ยหรือบีดูจิวส์ครับ36ปีให้หลังปีนี้เขาก็ได้สร้างอาณาจักรใหม่ของเขาโดยมีสมุนพวกนี้ชื่อบ๊อบห้อมล้อมเขาในบีดิจิวซึ่งเป็นภาคใหม่ซึ่งต้องบอกว่าตำนานตอนนั้นคือปี1988ถูกใช่ครับเอาดีๆนะนี่ยังไม่เกิดเลยแต่ว่าดังมากๆและที่สำคัญคือในภาคนี้ไมเคิลคีตันก็กลับมารับบทบีดิจิวส์อีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องราวครั้งนี้จะพูดถึงตระกูลดีทส์ในรุ่นที่3ครับซึ่งนำแสดงโดยเจนน่าโอเทก้าสาวน้อยที่โด่งดังจากเวนส์เดย์และแน่นอนลายเซ็นของภาพยนตร์ดั้งเดิมโดยทิมเบอร์ตันก็กลับมากำกับฉบับภาค2ซึ่งแต่ตอนนี้ปรับเรื่องให้เจน Z ดูเป็นเรื่องราวของความซนของเด็กคนนี้เกิดไปอุตริเปิดประตูมิติอีกครั้งหนึ่งแล้วอัญเชิญบีดิลจูสกลับเข้ามาพร้อมทั้งบ๊อบด้วยเข้ามาในโลกปัจจุบันแล้วสร้างความป่วนฮาเกิดขึ้นมามีตัวอย่างมาฝากกันครับสำหรับบีดิลจูสติดตามกันเลยครับในช่วงเซอร์ไรส์เรคคอมเมนด์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ
ฉันโตขึ้นมาที่นี่บ้านเก่าบนเนินเขานั้นบ้านผีสิงเหรอแม่เธอคือริเบียดิสเหรอแย่หน่อยที่มันใช่เธอคือตำนานตัวแม่คนเป็นคนตายจะอยู่ร่วมกันได้ไหมเป็นผีของฉันแล้วผีไม่มีจริงหรอกนี่แต่คนโง่ถึงจะเชื่อเรื่องอย่างนั้นไม่อยากเชื่อเลยฉันกำลังทำอย่างนี้เบียเตอร์จูสเบียเตอร์จูสเบียเตอร์จูสฉันอยากให้คุณช่วยลูกสาวฉันแต่จะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะรักษาคำพูดเอาวิญญาณแม่ผมเป็นประกันเลยป๊อบแกกำลังได้คุมให้ดีอย่าให้ใครผ่านไปได้ทำนางคนนี้ได้ไหมไม่เคยเห็นนางมาก่อนในชีวิตตายแล้วก็ไม่เจ้าจริงเหรอบิทาจูสบิทาจูสบิทาจูสคนข้างบนเรียกฉันล่ะบ๊อบฝ้าปอมเอาไว้ตายออกมาสิใครอยากจะเปิดก่อนไหมเอาล่ะฉันเปิดก็ได้เห็นไหมฉันพร้อมทำงานตลอดเล่าหลังความตายทำไมคิดอย่างนี้นายคือที่ฉันเห็นในฝันเรียกว่าฝันร้ายจะถูกต้องกว่าเชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้เอาชนะความกลัวมีอะไรยากกว่านั้นหรือท่านจูสอะไรกันอ้วกขอบคุณทุกคนที่มาร่วมจอยกันในวันนี้แต่ตอนนี้เราขออยู่แบบส่วนตัวผู้ชมครับแคนครับพักชมโฆษณาสักครู่พี่บ๊อบครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับ อยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเราต้องไปพบกับเรื่องราวเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่อง Beetlejuice Beetlejuice สักครู่เดียวหลังโฆษณาครับคุณผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยด์กันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยด์พิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสนะครับสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับแคนครับตอนนี้พี่บ๊อบเรานั้นจุ๊ยมากเลยครับดูดิเขาจะเป็นคนนำเสนอแทนเราครับแต่เราแค่ประกอบข้อมูลให้เขาเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง Beetlejuice ครับต้องบอกว่ามันเป็นความตั้งใจของทีมเบอร์ตันนะที่ว่าการกลับมาทำครั้งนี้ของเขาเนี่ยจะต้องมีไมเคิลกีตันถูกเท่านั้นถูกนะฮะไม่งั้นเขาไม่ยอมไม่งั้นไม่ยอมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทีมเบอร์ตันเริ่มเขียนบทภาค2เนี่ยตอนปี2014ลองนึกดูเป็น10ปีแล้วนะครับใช่วันนี้มีสกู๊ปพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซลลอยพิกสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับช่วงเซลลอยพิกสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck หากย้อนกลับไปช่วงยุคสมัยของปี80ที่หลายคนต่างขนานนามว่ายุคทองของภาพยนตร์สยองขวัญเกิดเป็นตัวละครร้ายสุดไอคอนิกไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตายอดนักฆ่าหรือผีห่าสุดเหี้ยนกระท่อมโหดซึ่งแต่ละผีก็จะมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองจนกระทั่งการมาถึงของคุณผีที่มาพร้อมความสยองแบบป่วนประสาทที่ผุดขึ้นมาอาละวาดเพียงแค่เอ่ยชื่อมัน3ครั้ง Beetlejuice 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 Beetlejuiceเป็นภาพยนตร์ของผู้กำกับไอเดียแปลกแหวกแนวอย่างทิมเบอร์ตันโดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อคู่สามีภรรยาที่รับบทโดยอเล็กบอลวินและจีน่าเดวิสได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตกลายเป็นผีมือใหม่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกหลังความตายและยังต้องรับมือกับครอบครัวใหม่ที่ย้ายเข้ามาอยู่แทนที่พวกเขาสองผีมือใหม่พยายามที่จะหลอกหลอนคนในบ้านแต่ก็ไม่เป็นผลพวกเขาตัดสินใจอัญเชิญผีร้ายขึ้นมาด้วยการเปล่งเสียงเรียกชื่อของมัน3ครั้งทันใดนั้นมหึมาความอนละหม่านปนความสยองก็ได้ก่อเกิดขึ้นในบ้านของพวกเขาเมื่อบีเทอร์จูสเริ่มออกอาละวาดหลอกหลอนคนในบ้านอย่างเต็มขั้นความตลกปนสยองและการรับบทบาทครั้งสำคัญที่แสนจะพิสดารหลุดโลกไปไกลของนักแสดงเจ้าบทบาทอย่างไมเคิลคีตันก็ทำให้ตัวภาพยนตร์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกวาดรายได้ทั่วโลกไปสูงถึง74ล้านเหรียญสหรัฐและยังชนะรางวัลออสการ์สาขาแต่งหน้ายอดเยี่ยมซึ่งทั้งหมดนี้ก็เปรียบเสมือนไฟเขียวสำหรับภาคต่อของผีขี้จุ๊ยตัวนี้
และในปี2024นี้อาจเป็นเพราะเหล่าแฟนคลับเอ่ยนามของเจ้าผีจอมสับปรับพร้อมกันถึง3ครั้งจนทำให้โปรเจกต์คุณผี Beetlejuice ถูกกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งพร้อมกับทีมนักแสดงเดิมอย่างไมเคิลคีตันผู้มารับบทเป็นคุณผีขี้จุ๊ยอีกครั้งและยังพาแคทเธอรีนโอฮาร่าและวีโนนาไรเดอร์กลับมาร่วมสานต่อความอลเวงในบทดีเลียและลิเดียโดยในครั้งนี้เรื่องราวจะถูกส่งต่อไปยังเจนที่3ของพวกเธออย่างลูกสาวของลิเดียที่ชื่อแอสตริดรับบทโดยนักแสดงมากความสามารถอย่างเจนนาโอติก้าที่ต้องย้ายมาอยู่ในบ้านหลังการจากไปของพ่อของลิเดียก่อนจะพบกับความลับสุดอลเวงเมื่อเธอได้ปลุกชีพบีทจูสขึ้นมาอีกครั้งและในเวลาต่อมามันก็ดึงเธอเข้าไปพัวพันกับโลกหลังความตายดีเลียและลิเดียจึงต้องจำใจขอความช่วยเหลือจากบีทจูสอีกครั้งมหากรรมความสยองปนหาจึงถือกำเนิดขึ้นร่วมใจกันเปล่งเสียงเรียกคุณผีจอมเพี้ยนออกมาสร้างเสียงหัวเราะปนสยองให้กับทุกคนอีกครั้งใน Beetlejuice Beetlejuice ช่วง Celluloid Quote What is the intent here Mr. Presley?You got women throwing themselves. ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพียงเรื่อง Priscilla ซึ่งฉายในปี2023มาฝากดังนี้นะครับ We have to control our desires otherwise they'll control us ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเราต้องควบคุมความปรารถนาของเราไม่เช่นนั้นมันจะควบคุมเราน่าเสียดายมากครับแคนหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับแคนครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิชรานและคุณแคนอติรุธครับครับเรา2คนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาของคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 11:00 นโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับใครที่เพิ่งชมรายการไปนะครับสามารถดูย้อนหลังกันได้ครับทาง YouTube Channel Celluloid TV Show นะครับนอกจากนั้นไปในเพจ Facebook ของเราได้นะครับCelluloid รวมถึงเรามีทั้งทาง X นะครับและ Instagram Celluloid TV Show ยังไงฝากกด follow กันไปด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับ Cinemagica โรงภาพยนตร์ในบ้านนะครับคุณผู้ชมสามารถมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆนี้ได้นะครับที่ GD Experience by Golden Duck นะครับตั้งอยู่ที่ชั้น4 Stadium 1นั่นเองนะครับและวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง CCOO ครับใช่ครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขสุดสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ในรายการเซลลอยวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ